สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทำเรซูเม่นะคะใครที่กำลังเตรียมตัวสมัครงานห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบความแตกต่างระหว่าง CV และเรซูเม่นะคะเราขอแชร์ให้ฟังนะคะ CV ที่ย่อมาจาก Curriculum Vitae คือเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานรวมถึงประสบการณ์ของเรานะคะส่วนเรซูเม่คือประวัติการศึกษาและการทำงานโดยสังเขปนะคะที่จะพูดถึงทักษะความรู้คุณสมบัติการศึกษาของบุคคลนั้นๆค่ะเรามาเริ่มต้นทำเรซูเม่ในแคนวากันค่ะครั้งนี้เราขอทำในแล็ปท็อปนะคะเพราะว่าข้อมูลมันจะเยอะเนาะถ้าทำในมือถือมันจะลำบากนิดนึงค่ะหลังจากเราเสิร์ชหาคำว่าเรซูเม่แล้วนะคะมันก็จะมีเทมเพลตขึ้นมามากมายนะคะให้เราเลือกทั้งฟรีแล้วก็ทั้งพรีเมียมนะคะเราก็จะทำการเลือกขึ้นมา1อันนะคะหลังจากเราเลือกเทมเพลตได้แล้วนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์กันค่ะก็ทำการ drag and drop นะคะง่ายๆเลยเราก็จะทำการลบเอลิเมนต์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะมันจะเป็นวงกลมสีจางๆตรงนี้เราลบออกทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปปรับพื้นนะคะให้มันสว่างนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นข้อความของเรานะคะจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนสีนะคะให้เป็นสี identity ของเรานะคะแล้วก็จะทำการ select วัตถุนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนทีเดียวเลยซึ่ง Canva เนี่ยเขาก็จะเก็บสีที่เราเนี่ยใช้ไว้นะคะเป็นแบบ palette ของเราเลยจากนั้นเราก็เปลี่ยน text นะคะให้เป็นสีขาวนี่มันก็จะสมูทมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนรูปค่ะซึ่งเราเป็นดีไซเนอร์นะคะรูปเราอาจจะแบบไม่ต้อง formal มากนะคะแล้วก็ยิ้มกว้างไปเลยค่ะยิ้มรับโชคค่ะหลังจากนั้นทุกคนเห็นไหมคะสกิลก็คือท่อวิญญาณนะคะอันนี้เราจะทำการลบออกนะคะคือยอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้แต่ตอนนี้ขอเป็นเท็กซ์ธรรมดาก็พอนะคะเรซูเม่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้เราจะไม่ขอลงดีเทลของเนื้อหานะคะเพราะว่าเราต้องการจะแชร์เรื่องดีไซน์นะคะแล้วก็เทมเพลตอันนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดเป็น PDF ไฟล์นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ